มันมีเรื่องตลกอันผมจะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาดูกับผมนะมาให้ผมดูโหมดเฮงคือหน้าเขาเสียมากเลยหน้าเสียมากเลยแล้วก็คือหน้าเขาเท่าแก่เลยหน้าเขาคือรูปทรงเท่าแก่คือไปไหนแล้วคนชอบทักว่าเท่าแก่เลยนะฮะแล้วก็โอ้ยหน้าดูโอโถงมากแต่เขามานั่งเนี่ยนั่งโต๊ะที่คุณนั่งเนี่ยผมบอกคำแรกผมบอกเขาว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เป็นเท่าแก่ใช่ไหมเขาถามว่าแล้วสินแซรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าสินแซดูได้ยังไงว่าเขายังไม่ได้เป็นเท่าแก่ก็จริงๆเขายังไม่ได้เป็นเท่าแก่เขายังเป็นลูกจ้างอยู่แต่ผมมาบอกเขาคำแรกว่าคุณยังไม่ได้เป็นเท่าแก่ใช่ไหมเขาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมก็บอกเขาเลยว่าคือโง่เฮงคุณเนี่ยไปที่ไหนนะไปดูที่ไหนก็ต้องบอกว่าแม่งรวยหลายร้อยหลายพันล้านแต่ที่ผมบอกว่าคุณยังไม่ได้เป็นเท่าแก่เนี่ยผมดูจากแววตาเขาคือตาเขามันไม่ใสอ่ะมันไม่อู๋ซิงอ่ะนะมันไม่ใสมันไม่มีประกายนั่นหมายความว่าคือโง่เฮงคุณบอดี้คุณเห็นไกลๆโง่เท่าแก่เดินมาแล้วอาเสียเดินมาแล้วแต่สิงแซ่บอกเลยว่ายังไม่ได้เป็นเท่าแก่เพราะตามันไม่อู๋ซิงไม่ใสอันนี้เป็นตัวสังเกตได้เลยนะฉะนั้นใครก็ตามที่แม่งโง่เฮงดีมากเลยแต่ตามันบอดมากบอดซิงไม่ใสมันขุ่นแสดงว่าปัญหามันมีปัญหายังเยอะยังไม่ได้เป็นเท่าแก่ถ้าใครคนนึงช่วงนี้ราศีหมอโง่เฮงไม่ค่อยดีแต่ตายังใสอยู่ตายังเช็งอยู่แสดงว่าแม่งยังไปได้ยังเจ๋งอยู่นี่คือเคล็ดลับมึงมั้ยเออ